้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างพักย่านไหนคนน่ากลัวไหมควรมากี่วันราคาค่อนข้างแรงเลยทั้งหมดทั้งคลิปนี้เนี่ยเป็นโดนไปประมาณเท่าไหร่สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนอยู่กับเฟรนซ์เซนิชานะคะหลังจากที่เรากลับมาจากตุรกีได้พักใหญ่แล้วทุกคนก็เพิ่งจะมีเวลามาอัด Q&A นะคะคือตอนที่เฟรนซ์ไปเฟรนซ์ก็ได้มีการตั้งคำถามไว้ใน IG Story เนาะว่าสำหรับใครที่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับการมาทริปตุรกีเนี่ยก็ให้ถามไว้เฟรนซ์ก็รวบรวมคำถามมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาตอบกันในคลิปนี้นะคะอาจจะช้าไปนิดต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะในการมาเที่ยวตุรกีเราจริงๆประเทศเขาตอนนี้จากตุรกีเขาเปลี่ยนชื่อเป็นตุรกีแล้วแต่เราก็ได้ขอเรียกว่าตุรกีแล้วกันเพราะมันยังแบบไม่ชินปากคำว่าตุรกีซึ่งเอกสารที่ตอนเฟรนไปนะคะจริงๆอ่ะมันไม่ต้องเตรียมอะไรเลยทุกคนเพราะว่าตอนที่เฟรนจองตั๋วไปตุรกีเนี่ยตอนนั้นเฟรนก็ไม่ได้มีตุรกีในหัวคือแค่รู้สึกว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศที่เป็นประเทศที่แบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายซึ่งอันนี้สำหรับคนไทยนะคะเมื่อเราทำวีซ่าเราก็จะอยู่ได้30วันตอนเฟรนไปเฟรนใช้แค่พาสปอร์ตแล้วก็ใช้เป็นวัคซีนพาสปอร์ตแล้วก็มีการลงทะเบียนไทยพาสนะคะซึ่งตอนนี้ไทยพาสก็ยกเลิกไปแล้วทุกคนก็น่าจะใช้แค่พาสปอร์ตกับวัคซีนพาสปอร์ตนะสำหรับเรื่องตั๋วเครื่องบินกับสายการบินนะคะอันนี้เนี่ยเป็นบินกับกาตาร์แอร์เวย์นะคะค่าตั๋วที่เป็นได้มา19,000กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็จริงๆอ่ะของเฟรนมันจะไม่ใช่เป็นการบินไดเรกเนาะคือการบินไปตุรกีแบบไดเรกก็เหมือนจะมีแค่การบินไทยกับ Turkish Airways นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเฟรนจะมาสรุปค่าใช้จ่ายอีกทีแล้วกันนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโดนไปประมาณเท่าไหร่เนาะก่อนที่เฟรนไปเฟรนก็อ่านรีวิวเหมือนกันนะว่าเราจะซื้อซิมจากไทยไปหรือว่าไปซื้อซิมจากที่นู่นดีเพราะบางคนก็บอกว่าแบบการที่เราไปซื้อซิมจากที่นู่นอ่ะมีโอกาสที่จะโดนหลอกเยอะเหมือนพอไปถึงสนามบินใช่ป่ะก็ซื้อซิมที่สนามบินพอซื้อเสร็จออกมาลองเปิดใช้ซิมดูปรากฏว่าเน็ตที่เขาซื้อมาอย่างตอนแรกเราตั้งใจซื้อไว้20จิกราคาเท่านี้แต่พอไปถึงเราอาจจะได้แค่10จิกเลยอย่างเงี้ยซึ่งของเฟนไปอ่ะเฟนก็ซื้อเป็นซิมทูไฟนะคะของ AIS มันราคาประมาณ899บาทแล้วก็ตอนที่ไปเน็ตหมดค่อนข้างไวมากเพราะของ AIS มันให้แค่ประมาณ6จิกคือผ่านไปประมาณ 2-3 วันน่ะเน็ตหมดก็คือสามารถเติมเงินเข้าไปได้นะคะสามารถให้คนที่ไทยอ่ะเติมเงินหรือว่าเราจะใช้แบบบัตรเครดิตเติมเงินเข้าไปได้เป็นเติมไปทั้งหมดประมาณ3รอบอ่ะแต่พี่กันอ่ะฉีก็ซื้อซิมที่นู่นนะคือเหมือนซื้อซิมทูไฟไปแล้วเน็ตมันหมดแล้วก็ไปซื้อซิมอีกทีนึงที่โรงแรมนะคะราคาจะถูกกว่าเหมือนประมาณแบบ10จิกแต่ราคาประมาณ500-600บาทแล้วก็จะมีแบบ20จิกราคา800อะไรอย่างงี้ด้วยนะถ้าให้แนะนำอ่ะใครที่อยากไปซื้อซิมที่นู่นก็ซื้อที่โรงแรมดีกว่าตรงเคาน์เตอร์เช็คอินน่ะคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะมีขายแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรเรายังสามารถที่จะเคลียร์ตรงนั้นได้ส่วนเรื่องการเดินทางถามว่าการเดินทางเนี่ยยากลำบากไหมก็คือเฟนว่าไม่ยากลำบากนะทุกคนเพราะว่าเขาก็จะมีทั้งรถบัสมีแท็กซี่รถเมล์มีรถไฟคือมีค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวหลักๆที่เขาคิดกันน่ะก็คือสามารถใช้แบบขนส่งสาธารณะไปถึงได้เลยแต่ให้เฟนแนะนำนะเฟนก็แนะนำว่าใช้เป็นแท็กซี่น่าจะสะดวกที่สุดเพราะว่าราคาเนี่ยถือว่าโอเคนะไม่ได้แตกต่างจากที่ไทยมากขนาดนั้นค่าแท็กซี่จากสนามบินไปแถวทักซิมอ่ะจะโดนอยู่ที่ประมาณ 1,200 อะไรอย่างเงี้ย 1,000 ต้นๆถึง 1,500 ถ้าเกิดว่าใครจะใช้ขนส่งสาธารณะของเขาก็ต้องซื้อเป็นอิสตันบูลการ์ดนะคะซึ่งบัตรอันนี้สามารถใช้ได้หมดเลยเป็นเรือเป็นรถไฟเป็นรถบัสอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะแล้วก็1บาทสามารถใช้ได้หลายคนด้วยคือเวลาเราติดเสร็จปุ๊บเราก็เอาให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ติดเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยมันส่งต่อไปเรื่อยๆก็คือใช้แค่1บาทแล้วก็ใช้วิธีการเติมเงินเข้าไปพักย่านไหนดีนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่คนไทยน่าจะแบบอยากรู้เพราะว่าการท่องเที่ยวในตุรกีอ่ะคือเหมือนมันไม่มีคนรีวิวนานแล้วอะแล้วก็ข้อมูลยังไม่ได้เยอะมากนะคะซึ่งย่านที่เขาแนะนำกันก็จะมีทั้งหมดเป็น2ย่านนะคะจะเป็นฝั่งเอเชียกับฝั่งยุโรปเนาะฝั่งเอเชียก็จะเป็นซูตานอาเมดส่วนฝั่งยุโรปก็จะเป็นย่านทักซิมซึ่งเฟนอะเลือกย่านทักซิมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคึกคืนแล้วก็คึกคักตลอดเวลาแล้วก็บ้านเมืองจะเป็นสไตล์แบบยุโรปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งย่านที่เฟนนอนนะคะพอลงไปข้างล่างก็จะเป็นเหมือนถนนคนเดินแบบทั้งเส้นเลยแล้วก็มีคนแบบเดินช้อปปิ้งมีเสื้อผ้ามีของกินขายนะคะคือร้านต่างๆปิดแบบ2-3ใช่ป่ะแล้วก็เปิด7 โมงเช้า8 โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครอยากไปแบบดื่มด่ำวัฒนธรรมอยากไปมัสยิดก็ไปพักย่าน
ซูตานอาเมดก็ได้นะคะเพราะว่าย่านนั้นเนี่ยก็เหมือนแบบว่าจะเป็นย่านเกี่ยวกับวัฒนธรรมมีตลงมีตลาดอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่น่าจะชอบแต่ถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นเฟนก็แนะนำว่าพักย่านทักซินดีกว่าเพราะว่าจากการที่เฟนลองไปเที่ยวย่านซูตานอาเมดเป็นว่าคนเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าน่ากลัวนิดนึงส่วนเรื่องอาหารถามว่ากินยากไหมคือก่อนไปคนก็บอกว่าแบบอาหารที่นั่นคือกินไม่ได้เลยแบบแย่อะไรเงี้ยแต่จริงๆพอไปถึงเฟนว่ามันก็ไม่ได้แย่นะทุกคนคือมันมีให้เลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยแล้วที่สำคัญอะราคาอาหารค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยอะถ้าเทียบกับการไปเที่ยวในยุโรปอาจจะแพงมากแต่อันนี้ก็คือเหมือนพอๆกับไทยเหมือนไทยแบบเวลาเราอยู่ทองหล่ออยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นราคาแบบนี้ปกติอยู่แล้วมีร้านหนึ่งที่เป็นไปเป็นร้านชานะทุกคนแบบร้านดูดีมากชาคือแบบราคาแก้วละแบบร้อยหน่อยๆเลยอย่างเงี้ยคนน่ากลัวไหมคือถ้าถามเฟนว่าคนแต่ละเมืองก็แตกต่างกันอย่างอิสตันบูลอย่างเงี้ยก็จะมีความน่ากลัวนิดนึงอย่างย่านซูตานอาเมดอย่างที่เฟนบอกคนจะแบบว่ามีความแอบๆมิจฉานิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่คาปาโดเกียที่เป็นต่างจังหวัดเมืองที่คนไปท่องเที่ยวกันเยอะๆคนเขาค่อนข้างไนซ์มากนะพนักงานตามร้านอาหารอะไรเงี้ยเขาจะแบบใจดีเราก็แบบยิ้มแย้มพูดคุยกับเราแบบดีเลยอ่ะต้องระวังอะไรบ้างหลักๆที่อยากให้ระวังก็คือเรื่องของแท็กซี่ทุกคนคือที่ตุรกีเนี่ยแท็กซี่ค่อนข้างที่จะเรื่องชื่อลือฉามากๆนะคะว่ามีการแบบโกงทริกกี้หลายอย่างมากอย่างตอนเป็นไปเป็นก็โดนโกงค่าแท็กซี่อ่ะยิ่งแบบวันไหนที่ฝนตกหรือว่าแบบช่วงเวลาที่รถติดมากๆเขาจะมีการบวกเราแบบกันนำว่าบางทีก็เรียกแท็กซี่ไม่ได้มีคนเคยโดนนี่ด้วยนะทุกคนเหมือนสลับแบงค์อะเหมือนอย่างเช่นเราให้แบงค์ร้อยไปแล้วเขาบอกว่าไม่นะคือเมื่อกี้คุณให้แบงค์20มาเนี่ยเงินทอนของคุณเหลือแค่นี้อะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะคะทางแก้ก็คือให้เราโหลด Uber เลยทุกคนแล้วก็ใช้วิธีการตัดบัตรไปคือส่วนใหญ่คนที่ไปตุรกีก็อยากไปดูบอลลูนเนาะซึ่งบอลลูนเนี่ยก็จะเป็นที่คาปาโดเกียที่เกเรเม่อะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการนั่งเครื่องหรือว่านั่งบัสไปนะคะเฟนแนะนำว่าให้นั่งเครื่องนะนั่งเครื่องอ่ะมันจะประมาณชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งค่าตั๋วก็แล้วแต่มีตั้งแต่ 1,000 ถึง 3,000 เลยนะไอคาปาโดเกียพักที่ไหนดีใช่ไหมของเฟนคืนแรกเฟนนอนที่อีเลนเบย์เคฟโฮเทลนะคะก็คือเป็นโรงแรมที่เราอยากไปมากๆโรงแรมอื่นที่มีอ่างแบบนี้แล้วก็มีวิวประมาณนี้จะหมื่นอัพบวกทั้งหมดเลยแต่ว่าของเฟนที่ได้มาในราคาประมาณ6-7,000 นะคะแต่ว่าห้องเขาจะมีน้อยนิดนึงคือโรงแรมเนี่ยห้องนี้มีแค่ห้องเดียวนะคะใครที่อยากไปก็คือต้องรีบจองนิดนึงส่วนคืนอื่นเฟนก็นอนที่ออตโตมันเคฟสูทนะคะจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะไปทำแอคทิวิตี้ข้างนอกจะไปดูบอลลูนจะไปขี่ ATV จะไปเที่ยวแบบดูบ้านดูเมืองเขาอ่ะเฟนก็แนะนำว่าเราจองโรงแรมแบบปกติก็พอนะอย่างออตโตมันเคฟสูทที่เฟนจองไปอ่ะ2คืนรวมส่วนลดแล้วเฟนได้มาในราคา 4,750 บาทนะคะถ้าเกิดให้แนะนำอ่ะก็แนะนำว่าเป็นโรงแรมที่มันมีบาร์โคนี่สวยๆที่เขาจัดเซตไว้เผื่อที่เราจะแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็จองโรงแรมก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจมาจัดการจองโรงแรมเองอ่ะเขาก็จะมีแบบทัวร์นะคือถ้าเกิดการไปเที่ยวคาปาโดเกียเฟนว่าเราจองเป็นทัวร์ดีกว่าอาจจะติดต่อพี่ฝนมูลแกรมก็ได้นะคะคือเฟนก็ไปกับพี่เขาแล้วก็ติดต่อเป็นทัวร์แบบไพรเวทไปแต่โรงแรมอ่ะเฟนจองแยกเพราะว่ามันมีโรงแรมที่เฟนอยากไปเองไงถ้าเกิดว่าเราไปเองอย่างเงี้ยเราก็จะเจอตามร้านต่างๆเขาก็จะมีว่าขายไพรเวททัวร์มีทัวร์แบบนี้กรีนทัวร์เลสทัวร์นู่นนี่นั่นแล้วมันก็จะมีราคาซึ่งมันก็จะต้องเป็นการแบบพูดคุยกับเขาอ่ะเราก็พูดภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเราก็เลยเราจ้างเป็นทัวร์ดีกว่านะคะเราก็ลิสต์ไปเลยว่าเราอยากทำอะไรอยากไปไหนบ้างแล้วก็ให้พี่ฝนเขาแบบลิสต์เป็นราคามาว่าอันนี้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะคะควรมากี่วันจริงๆเป็นว่าสัก7วันกำลังดีเหมือนอยู่อิสตันบูลสักประมาณ 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบินไปอิสตันบูลแล้วเราไปคาปาโดเกียเลยมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงคาปาโดเกียเป็นว่าจริงๆอยู่สัก2คืนถึง3คืนกำลังโอเคเลยนะเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่ทุกวันที่บอลลูนจะขึ้นถ้าเกิดวันไหนที่อากาศไม่ดีหรือว่าฝนตกเราก็อาจจะไม่ได้ขึ้นไงเราก็ต้องลองดูเพราะว่าบอลลูนอ่ะเขาจะขึ้นต่อแบบประมาณ 5-6 โมงของทุกเช้านะคะถ้าเกิดว่าอากาศเป็นปกติใครที่อยากขึ้นบอลลูนสมมติคุณอยากขึ้นบอลลูนคุณอยากถ่ายรูปกับบอลลูนคุณอยากเช่าคาสิคาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเผื่อเวลาไว้ประมาณ3วันเนาะตอนเช้าเพ
ราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบถ่ายกับคลาสสิกคาร์แล้วก็ขึ้นบนรูนได้เพราะว่าเขาจะขึ้นเป็นช่วงๆขึ้นแค่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็คือจบแล้วดังนั้นก็ต้องเผื่อเวลาด้วยนะจ๊ะมีกิจกรรมอะไรที่ห้ามพลาดบ้างนะคะก็อย่างที่บอกทุกคนที่คัปปาโดเกียก็คือต้องดูบอลลูนอยู่แล้วแต่ส่วนตัวเฟนอะเฟนไม่ได้ขึ้นบอลลูนนะเพราะว่าขึ้นบอลลูนเนี่ยราคาค่อนข้างแรงเลยทุกคนตะกร้าเล็กเนี่ยต่อท่านอยู่ที่190ยูโรตะกร้าใหญ่อยู่ที่170ยูโรต่อ1คนเฟนว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าแพงก็เลยไม่ได้ขึ้นเราเงินไปทำอย่างอื่นแทนดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างของเฟนเนี่ยเฟนก็เอาเงินตรงนั้นไปเช่าคลาสสิกคาร์เพื่อถ่ายรูปแต่ถ้าเกิดใครอยากขึ้นก็ขึ้นได้นะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็ควรขึ้นเลยอย่างนี้แล้วอีกหนึ่งแอคทิวิตี้ที่เฟนไปแล้วเฟนชอบมากก็คือการขี่ ATV ทุกคนตอนแรกก็คิดว่าแบบมันก็เฉยๆหรือเปล่าไม่ได้อยากไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอไปคือมันแบบมันดีมากวิวต่างๆคือดีมากเลยถ้าเกิดทุกคนแบบไปแล้วมีเวลาน้อยเฟนว่า ATV เป็นอะไรที่ควรนะทุกคนเพราะว่าเขาจะพาเราไปดรอปตามจุดต่างๆที่เป็นจุดไฮไลท์ของเมืองแล้วก็จะมีการถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็สุดท้ายคือเฟนชอบมากก็คือเขาจะให้เราไปดูแบบซันเซ็ตอะแล้วเหมือนไม่แน่ใจว่าวันนั้นที่เฟนไปอะคนน่าจะเยอะมากแล้วก็เหมือนมีแบบรถมาเปิดเพลงมีของขายแบบมันดีอะแล้ววิวคือสวยมากทุกคนอันนี้คือห้ามพลาดเลยนะมาถึงตรงนี้ก็เดี๋ยวจะขอสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่าทั้งหมดทั้งทริปนี้เนี่ยเฟนโดนไปประมาณเท่าไหร่นะคะก็คือเราจะมีค่าตั๋วตีไปว่า 20,000 ค่ารถจากสนามบินนะคะแล้วแต่นะว่าใครจะอะไรยังไงแต่ว่าของเฟนอะมีการนั่งเป็นบัสจากสนามบินไปถักซิมอันนี้คนละ54ลีลานะคะค่าโรงแรม3คืนที่ถักซิมนะคะคืนละประมาณ 1,500 3คืนก็ 4,500 แล้วก็ค่าโรงแรมที่คัปปาโดเกียห้องแบบหรูหรา1คืนนะคะที่อิเลนเบย์อยู่ที่ 6,300 นะแล้วก็มีที่ออตโตมานด้วยนะคะ2คืนอยู่ที่ราคา4,750 บาทอันนี้ที่เป็นจองไปก็จะมีเป็น 2 day private tour นะคะสำหรับ2คนเนี่ย280ยูโรแล้วก็มี airport transfer 2 way นะคะไปกับ40ยูโรนะคะสำหรับ2คนอันนี้เป็นจองเป็นแชร์บัสแต่ทุกคนไม่ได้เป็น private นะคะเพราะว่า private เนี่ยรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างแพงนิดนึงตอนที่เดินทางจากอิสตันบูลไปสนามบินที่จะไปคัปปาโดเกียอันนั้นอะเฟนจองเป็นไพรเวทแบบไพรเวทแวนไปทุกคนก็ประมาณ 1,800 แต่ก็คือรถแบบหรูหราเลยนะแบบสบายเพราะว่าของเฟนมันเป็นไฟเช้าแล้วตอนเช้ารถติดรถติดไม่เท่าไหร่หาแท็กซี่ยากมากก็แนะนำว่าให้จองรถล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะมันก็จะได้แบบว่ามีรถชัวร์ๆอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็นโดมเรสตอรองนะคะที่เป็นแบบว่าไปดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ย2คน120ยูโรแล้วก็มีคลาสสิกคาร์บวกกับเดรสที่เป็นเช่าไปเป็นสีแดงๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับ2คนนะคะราคา130ยูโรนะซึ่งราคาเนี้ยมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ตรงกับเฟนเฟสทุกคนต้องลองไปคุยรายละเอียดอีกทีนึงเพราะว่าแต่ละช่วงแต่ละเวลามันก็ค่อนข้างที่จะราคาสวิงนิดนึงเพราะอย่างที่ตอนเฟนไปมันจะเป็นช่วงพีคอะมันเป็นช่วงที่แบบอากาศดีคนไปเที่ยวก็เลยราคาจะสูงขึ้นนิดนึงก็ยังมีค่าลดยิบย่อยอีกอ่ะทุกคนก็ลองคูณไปแล้วกันว่าใครเดินทางจากตรงนี้ไปสนามบินกี่รอบเพราะของเฟนมีแบบว่าตกเครื่องต้องนอนที่พักอื่นต่อมีเสียค่ารถเพิ่มแล้วก็มีเสียค่าเลื่อนตัวใครที่อยากดูเหตุการณ์ต่างๆนะคะว่าไปเที่ยวแล้วเราเจอเหตุการณ์พีคก็ไปดูที่ EP ก่อนหน้านี้ได้นะคะนั่นคือแบบพีคมากๆจริงๆคือโดยหลักๆเฟนว่าตีไปเลยอ่ะกลมๆนะ1คนแบบไปแบบใช้ชีวิตแบบสุรต่านสุดหรูเลยอ่ะรวมค่าตั๋วรวมที่พักรวมกินอยู่ประมาณ 50,000 น่าจะอยู่ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ Q&A ตุรกีนะคะขาดเหลืออะไรใครมีคำถามอื่นๆที่ยังอยากรู้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามไว้ได้นะคะเดี๋ยวเฟนมาตอบให้เนาะเดี๋ยวจะแปะโลเคชั่นต่างๆที่เฟนเซฟไว้ให้อยู่ที่ใต้ description box ด้วยนะทุกคนก็ลองไปเลื่อนๆดูนะคะในนั้นเฟนก็มีเซฟแบบว่าที่ถ่ายรูปมีร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็ไปจิ้มแล้วก็ไปตามกันได้นะคะคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้นะแล้วก็สนุกแล้วก็อินสตอลกับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะคลิปนี้เป็นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะต้องไปขายของต่อแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย